จนถึงขณะน,นี้สิ่งที่ควรจะชัดเจนก็ยังคงไม่ชัดเจนผมเกริ่นแบบนี้คอการเมืองคงจะเดาออกนะครับว่าตําแหน่งประธานสภาระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลที่พูดคุยกันไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแต่ก็ยังหาข้อสรุปไม่ได้นี่นะครับ ผมเรียนกับพี่น้องสื่อมวลชนด้วยความเคารพครับพรุ่งนี้ก็จะมีข้อสรุปที่มั่นใจว่าเป็นประโยชน์กับการจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันและก็ทํางานในฐานะรัฐบาลฝ่ายประชาธิไปไตยให้กับพี่น้องประชาชนรับประธานสภานะครับก็ยังยืนยันครับว่าได้มีการพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในวาระนะครับทุกอย่างก็ เป็นไปนในทิศทางที่ดีต้องรอว่าวันที่3หรือวันที่4เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นตามมาหลังจากที่มีการประชุมกันล่าสุดในวันอาทิตย์ในวันนี้นะครับแล้วก็มีข้อสรุปซึ่งคล้ายๆกับที่ผ่านมาสรุปแบบไม่สรุปชัดเจนแบบไม่ชัดเจนทั้งหมดนั้นจะนําไปสู่อะไรคุณสวัสด์เกาะติดเรื่องนี้มานะครับอันดับแรกก็คือเขาบอกว่าจะชัดเจนวันที่สค่ะ วันที่3ก่อนเที่ยงก่อนเที่ยงไม่ชัดเจนมาตลอดเป็นเดือนแล้วทำไมอยู่ๆวันที่สามจะมาชัดเจนจริงๆมันก็มันก็ชัดอยู่แล้วนะคะว่าว่าการเสนอชื่อประธานสภาของแปพักร่วมรัฐบาลครับควรจะเป็นใครและเป็นอย่างไรนั่นก็คือคุณหมอปฏิพัฒน์จะเป็นผู้เหมาะสมที่พักก้าวไกลเสนอชื่อ,อาหาให สภาสโหวตให้สภาโหวตแล้วก็ไม่ใช่แค่พักเก้าวไกลแต่จะหมายถึงไปในนามพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลบแต่เงื่อนไขมันมีอยู่ว่าในนามพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลมีเพื่อไทยรวมอยู่ด้วยหรือไม่จะรวมอยู่ด้วยหรือไม่ขึ้นอยู่กับพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงครับทั้งเพื่อไทยและก้าวไกลยังจะมีการพูดคุยกันเป็นการภายใน แล้วเป็นที่สังเกตว่าเลข,ขาธิการก้าวไกลบอกว่ายังไม่ได้ปิดประตูตายสําหรับการเสนอชื่อประธานสภาพเพื่อจะโหวตกันในวันที่4ตรงนี้ก็อาจจะชักกเยาะ,ะกันอยู่ระหว่างสองพักแต่ถ้าไปฟังอาจารย์วนันนอพูดน่าจะชัดที่สุดสําหรับไทม์ไลน์สําหรับเวลาตอนนี้นั่นก็คือว่า8ปดพักร่วมจัดตั้งรัฐบาลกําลังคาดหวังอยู่กับกไกลและเพื่อไทย ที่จะสรุปชื่อในการเสนอให้เป็นประธานสภาออกมาในแบบบรรยากาศที่ดีในแบบที่จะเป็นรัฐบาลประชาธิปไตยของประชาชนต่อไปกันได้เพราะเราทำกันมาเยอะแล้วไม่ได้ทำกันมาตลอดเดือนเศษนะคะแต่ทำกันมา8ถึง9ปีแล้วอ๋อนี่อาจารย์วนอว่านะอาจารย์วนอบอกถ้าตีความแบบนี้ก็แสดงว่าถ้าการเสนอชื่อนั้นมีคู่แข่งเกิดขึ้นหรือมีช่องว่างระหว่างเพื่อไทยกับก้าวไกลนั่นหมายความว่า จะมีตัวแทรกจะมีพลิกเกมจะมีอะไรเกิดขึ้นมากกว่าที่มองเห็นอยู่ในเวลานี้ครับถ้าจะเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆเท่าที่เราพูดคุยกับเพื่อไทยมาโดยตลอดในคำที่บอกว่าเพื่อไทยมีความหลากหลายแล้วก็ตกลงกันมาตลอดแล้วก็ไปพูดคุยกันภายในพักแล้วก็กลับมาเจราจากับสองพักอีก ซึ่งมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานั่นค,คือความหลากหลายเพราะฉะนั้นก่อนที่ยะคยคุณอนุชนันน่านเขาพูดชัดเจนในการถแถลงเขาบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยมีสสจากหลากหลายมีความเห็นต่างเยอะนะครับแต่ยังไงก็ตามก็ต้องอาศัยข้อบังคับพักและกระบวนการภายในซึ่งกําลังจะหมายถึงการที่จะคุยกันต่อในวันที่3อันนั้นจะมาเหนือข้อมูลที่ได้จากภายในพักจะมาเหนือการเจราจาของสองพักใช่ไหม ระบบพักการเมืองอันนี้กําลังถามเพื่อไทยว่าจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมถ้าเป็นแบบนี้ต้องแน่นอนครับสสเก๋าๆรุ่นใหญ่ของเพื่อไทยก็บอกชัดเจนบอกว่าคณะเจรจาก็ไปเจรจาไปแต่พักจะเอาอย่างไรต้องเป็นตามที่มติพักซึ่งหมายถึงหลายเสียงซึ่งขนาดชัดเจนก็คือเพื่อไทยเขาบอกก็ต้องเป็นของเขาอ่ะประธานสภาไม่ใช่ของก้าวคลเขายืนยันแบบนั้นนี่งั้นก็ต้องออกมาในรูปแบบว่างดออกเสียงหรือไม่ก็ฟรีโหวต ขั้นตอนแรกถ้าสภาเปิดแล้วเสนอชื่อที่สี่เนี่ยแหละต้องมีเพียงแค่คนเดียวที่เสนอครับนั่นก็คือคนของพรรคก้าวไกลแล้วก็โหวตกันถ้าเป็นคนเดียวโหวตในทางลับบอกว่าไม่ต้องโหวตก็จะได้หมอปฏิพัฒน์เป็นประธานสภาไปเลยอันนั้นคือขั้นตอนของสภาถ้าคุยกันรู้เรื่องถ้าถ้าเป็นคนเดียวถ้าเสนอคนเดียวแล้วไม่มีคู่แข่งด้วยนะคะก็คือเป็นเลยในขณะเดียวกันก็ต้องมองไปดูที่ เพื่อไทยว่าเพื่อไทยจะเพื่อไทยจะว่ายังไงเพื่อไทยจะมาในแบบงดออกเสียงหรือฟรีโหวตหรือมามากกว่านั้นในการเสนอชื่อคนของเพื่อไทยเพื่อโหวตจริงด้วยครับถ้าเพื่อไทยโหวตจริงด้วยอะไรจะเกิดขึ้นก้าวไกลมีใครบ้างที่อยู่ตรงนั้นแล้วจะโหวตให้คนของก้าวไกลครับไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยครับเป็นธรรม ประชาชาติไม่ใช่นะคะครประชาชาติต้องให้เพื่อไทยเขาเขาบอกเขาคลานตามกันมาครับถ้าเป็นแบบนี้แสดงว่าการเลือกและเสียงของฝ่ายที่เป็นก้าวไกลอาจจะสู้ฝ่ายเพื่อไทยไม่ได้ครับสู้ไม่ได้เพราะอะไรเพราะว่าพันธมิตรของเพื่อไทยมีมากกว่าที่เราเห็นว่าเป็นเพื่อไทยกับประชาชาติแน่ๆแล้วมากกว่านั้นก็คืออาจจะเป็นไปได้ที่จะมี สูตร2สูตร3สูตร4ี่ก็ว่าไปที่จะเป็นอนาคตในการบวชนายกมาช่วยเพื่อไทยด้วยคือในสภาเนี่ยพวกถ้าถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลเข้าไปด้วยกันไม่ได้แล้วเนี่ยคนที่จะมาทางเพื่อไทยนี่เยอะกว่า<ช>เพราะว่าเอาละฝ่ายที่อยู่ตรงข้ามกันก็เห็นว่าเพื่อไทยยังไงก็น่าจะเหมาะสมกว่าในมุมของเขานะมากกว่าก้าวไกลเอาเป็นว่าถ้าจะมีรัฐบาลประชาธิปไตยเพื่อประชาชนต่อไปนั่นหมายความว่าเพื่อไทยต้องงดออกเสียง แล้วก็อยู่นิ่งๆในขณะเดียวกันพักการเมืองที่เหลือในสภาก็ต้องงดออกเสียงแล้วปล่อยให้การเลือกประธานสภาเป็นของพักเก้าไก่ไปครับอันนั้นถือว่าจบแต่ถ้าไม่ใช่มันจะเกิดขึ้นอีกหลายฉากทัดทางการเมืองเลยทีเดียวยิ่งถ้าเปิดฟรีโหวตนี่เรียกว่าเราอาจจะมองเห็นการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีที่ชื่อพิธาในอีกสัปดาห์ถัดไปก็เป็นไปได้อันนั้นก็เป็นอีก อีกฉากทัดหนึ่งที่พอจะมองได้แต่ว่าตอนนี้อย่าเพิ่งมองเลยค่ะเพราะว่ามันมีหลายฉากทัดเหลือเกินทั้งสูตรที่ข้ามขั่วสูตรที่จะกอดคอกันไปก่อนแล้วไปโหวตนายกสูตรที่เป็นดีลต่างพักมาก็มีอีกดีลต่างคั้วก็มีอีกแล้วเราจะมองเห็นว่าเพื่อไทยที่เป็นปฏิกิยาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามันไปสบจังหวะกับจังหวะที่พลเอกประวิทธ เดินทางไปประเทศอังกฤษอ๋อคุณสรกำลังจะบอกว่ามันต้องดูดูไทม์ไลน์เนาะ,ะดูช่วงเวลาช่วงทีง่หลังจากกลับมาจากอังกฤษซึ่งพลเอกประวิตรบอกไปเที่ยวไปพักผ่อนนี่แต่ก็รู้ผู้คนก็วิพากษ์วิจารณ์กันนะว่าไปเจอใครไปคุยอะไรกันหรือเปล่าแล้วมากกว่านั้นช่วงเช้าเราพูดคุยกับทีมข่าวกีฬาเขาบอกว่าฉากทัดของกีฬาตอนนี้คล้ายๆจะเป็นฉากทัดทางการเมืองอยู่เหมือนกันกีฬาเกี่ยวกับการเมืองได้ยังไงเพราะพลเอกประวิทย์ มาศบจังหวะที่จะไปกดดันนายกสมาคมฟุตบอลบในภาวะแบบนี้มันใช่เวลาไหมแล้วมันเป็นหลุมพังหรือเปล่าหรือเป็นเกมทางการเมืองอ๋อกำลังตีความไปว่าบทบาทของพลเอกประวิทย์ที่ออกมากดดันเรื่องปัญหาในสมาคมฟุตบอลให้คนตํารวจเอกสมยศเนี่ยนะ,ะแสดงความรับผิดชอบอะไรอย่างนี้เหรอค่ะเพราะว่ามันมีอะไรที่เกี่ยวข้องกันนั่นก็คือพลังประชารัฐ เกี่ยวข้องกันคือเพื่อไทยแล้วเกี่ยวข้องกันคือภูมิใจไทยเราอาจจะมองไกลเกินไปแต่ว่ามันก็มองไปได้เหมือนกันทุกวันนี้เกิดอะไรขึ้นความ <c oughs> เค่นหวของผู้คนในการเมืองก็จะถูกตีความถูกวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหมด <c oughs> คุณจวรักษ์เล่าให้เราฟังถึงกระบวนการการการได้มาซึ่งประธานสนภาซึ่งจะมีสอสารูปแบบอย่างที่ว่าไปแล้วเนี่ยแต่ ตัวบุคคลที่จะมาเป็นประธานสภาเนี่ยคุณสำรักเอ่ยชื่อคนเดียวหมอองกปฏิพัฒน์เนี่ยคนเดียวถ้าจะมีคู่แข่งเนี่ยก็คุยกันแล้วคู่แข่งคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครโอกาสที่คุณสุชาติจันเจริญที่ถูกเพ่งเล็งว่านี่แหละจะมีคนเสนอเสนอชื่อให้ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้อยู่พักเดียวกันแต่คนต่างพัก็อาเสนอได้เนี่ยเรื่องนี้เป็นยังไงตอนที่เพื่อไทยประชุมครั้งแรกหลังจากที่ได้โจทย์มาจากพักก้าวไกล ว่าให้มหารือแล้วก็มีกำหนดการจะนัดกันในทีมเจรจาของพักเก้าวไกลด้วยเราจะเห็นแมสเซจหนึ่งจากหมอชนละนานเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามเสนอคนของพักขึ้นไปชิงตำแหน่งประธานสภากับคนของพักเก้าวไกลแน่นอนว่าคนคนนั้นจะต้องแสดงสปิริตถอนตัวแล้วก็พาดพิงไปถึงคุณสุชาติตันเจริญซึ่งก็ เราก็พยายามเหมือนกันว่ามันจะเป็นไปได้ไหมความเป็นไปได้ต้องถามคุณสุชาติถามคุณสุชาติคุณสุชาติไม่เคยรับสายไม่เคยพูดคุยกับนักข่าวไปรายงานตัวที่สภาก็ไปในแบบเงียบๆแต่ยอมให้สภาถ่ายรูปมานะคะว่ารายงานตัวแล้วเป็นสจแล้วแต่ไม่เคยพูดเลยว่าจะยังไงกับการได้รับการเสนอชื่อไม่ปฏิเสธ แต่ก็ไม่ได้ยอมรับก็ทําให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ซึ่งในวงการมืองก็บอกว่าก็ถ้าจุดยืนเป็นแบบนี้พักนี้พักเพื่อไทยจะแบบนี้ก็ประกาศมาเลยบอกว่าผมไม่รับถ้างั้นวันที่4ก็มี2จากทัศน์ที่จะเกิดขึ้นได้เพื่อไทยอาจจะลงมติแล้วเสนอชื่อคุณสุชาติไปเลยในแบบที่เป็นจุดยืนของเพื่อไทยรหรือถ้าย้อนกลับไปดู ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าเคยพูดเอาไว้ว่าการเลือกประธานสภาเป็นสิทธิ์ของสอสอเป็นเอกสิทธิ์ของสอสกอ็<ๆ>เป็นไปได้<ๆ>หรือจะแค่แย่ก็เป็นไปได้เหมือนกันที่พลังประชารัฐจะเป็นคนเสนอชื่อคุณสุชาติขึ้นชิงแล้วถ้าเปิดโหวตก็อย่างที่บอก<ๆ>ว่าพันธมิตรของเพื่อไทยมีเยอะ ่านธมิตรของก็ <9 S 2> รูปแบบการโห <ใน S 2> วต <ด S 1> ก็โหวตรับไม่มีใครรู้ว่าใครโหวตอย่างไงแน่นอนอันนั้นแหละค่ะคือความยากในการโหวตประธานสภาแต่ตามเจตนาของกฎหมายเขาให้โหวตลับเพราะว่าประธานสภาต้องเป็นกลางทางการเมืองต้องเป็นเอกสิทธิ์ของสสที่จะโหวตสนับสนุนได้อันนี้ก็ถือเป็นช่องว่างแล้วก็เป็น เป็นเงื่อนไขทางกฎหมายที่รองรับประธานสภาคนที่มาจากประธานสภาจะไม่มีใครตรวจสอบได้ว่าใครบ้างที่จะโหวตให้หหแล้วถ้าเราไปดูเส้นทางของคุณสุชาติครัทำไมต้องเป็นคุณสุชาติอ่าถ้าเป็นคนสุชาติเนี่ยจะได้รับเสียงตอบรับจากสภาทั้งสองสภาขนาดไหนแน่นอนว่าแมสเซจที่สำคัญที่สุดตอนนี้ที่ถูกกลางออกมานั่นคืออดีตประธานสภาอย่างชวนหลีกภยัยครับ ที่อธิบายขั้นตอนการพิจารณาร่างแก้กฎหมายอาญามาตรา112ของพักเก้าไกลที่เคยโพสต์เอาไว้ในเพจของพักคนั่นแหละค่ะว่าจําเป็นต้องมีประธานสภา,าเพราะอะไรเพราะจะต,ต้องผลักดันร่างกฎหมายมแล้วถ้าไปดูกระบวนการพิจารณาร่างกฎหมายที่ ก้าวไกลเคยเสนอครับแล้วก็บอกว่ากฎหมายของพักฝ่ายค้านไม่เคยได้รับการสนับสนุนเพราะอะไรเหตุผลนี้จึงทําให้ต้องมีประธานสภาเป็นคนของพักก้าวไกลและคนที่สกัดตัวจริงๆเลยในกฎหมายอาญามาตราหนึ่งหนึ่งสองในอดีตก็คือคุณสุชาตินี่แหละค่ะแล้วถ้าคุณสุชาติขึ้นไปนั่งบนบัลลังแล้วถ้าปฏิพัฒน์ไปนั่งบนบัลลังแข่งกันถามว่าคนในสภาครับ ใครจะได้คะแนนมากกว่ากัน oh. แล้วยิ่งลงคะแนนลับอีกครับแน่นอนว่าแนวโน้มจะไปทางนูน้นแล้วถ้าแนวโน้มจะไปทางนูน้นอะไรจะตามมาอีกสําหรับการโหวตเลือกนาย,ยกรัฐมนตรีครับรัฐบาลจะยังคงเป็นพักคก้าวไกลที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งอยู่หรือเปล่าครับ แต่ทั้งหมดเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่กับเพื่อไทยและก้าวไกลที่จะคุยกันในช่วงเวลาที่เหลืออยู่อย่างที่อาจารย์วันนอพูดนั่นแหละค่ะว่านี่คือความหวังของรัฐบาลประชาธิปไตยว่าจะไปถึงสุดทางไหมครับคุณหมอจรนานที่แถลงข่าวในวันนี้นะครับก็บอกว่าถ้าผลการเจรจาไม่เป็นไปตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยทั้ง8ปดพักจะได้รับผลกระทบนะฮะก็ถือว่าต้องรับผิดชอบร่วมกัน แต่ก็ต้องต้องดูหะครับว่าจะมีความชัดเจนหรือไม่สิ่งที่คุณสวรักษ์ได้วิเคราะห์ไว้คาดการณ์ไว้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้นะครับต้องจับตามองนะครับและจะเกิดอะไรขึ้นนั้นมันหมายถึงการสลับขั้วกันทีเดียวเลยนะแน่นอนว่าเสียงสะท้อนที่ชัดที่สุดในเวลานี้ช่วงในการจัดตั้งรัฐบาลประมาณเดือนเศษอาจจะเกี่ยวข้องกับ กฎหมายเกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญหลายคนพูดมาว่าที่เราได้รัฐบาลช้าได้ประธานช้าอาจจะเป็นเพราะผลไม้พิษที่เกี่ยวข้องกับรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็ถ้าจะได้ดีหรือไม่ดีอะไรยังไงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกฎหมายรวมๆไปถึงบทบาททางการเมืองที่จะเกิดขึ้นค่ะครับท่านผู้ชมครับคงจะต้อง ทำอะไรได้ไม่มากกว่าจะต้องจับตาดูแล้ะครับ2อสมวันหลังจากนี้ก็คงจะเห็นความชัดเจนจริงๆสักทีเพราะว่ากระบวนการที่เริ่มขึ้นในสภากำลังจะเริ่มแล้วนะครับวันนี้ขอบคุณคุณสาวลาครับ